มันจะใช้คำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ทะเลจ้ะมาหาตกปลานะคะน้องหน่อยวันนี้มาน้ำขาได้หน่อยอยู่กับสาวคนใหญ่นั่นจ้ะเนาะมาเบิ่งกันนะคะว่าติจะได้ปลาบ่ค่ะฮัลโหลป้าป้าสวัสดีครับเลยจ้ะจ้ะตอนนี้น้ำแข็งก็เริ่มละลายไปเนี่ยละจ้ะอากาศเพิ่นอุ่นขึ้นเนาะนั่งรอก่อนค่ะยังไม่ได้มากินเหงื่ออยู่น้ำเพิ่นนิ่งแต่ว่าน้ำเพิ่นดำนะคะเพราะว่ามันที่เอ็นฝนตกแล้วก็น้ำเพิ่นซาลงทะเลเนาะจ้ะเลยแบบมีน้ำเพิ่นสีแบบสีขุ่นๆสีขุ่นๆนะคะก่อยแฟนเรากลับมาจากหมู่ที่งานเนาะค่ะก็เลยบริโภคหาเราเนาะวันนี้บริโภคอีกกันเลยจ้ะบดต้มเป็นยังได้ปลาแล้วจ้ะพี่น้องไปใส่ล่ะมาแล้วมาแล้วฮะโทสต์มาแล้วจ้ะมาแล้วโอ้ยเหมือนน้ำแดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่สะได้แล้วจ้าขึ้นมาขึ้นมาโอ้ขนาดเออไปได้ไหนสีม่วงสีม่วงอย่าจ้าได้แล้วหนึ่งตัวได้หนึ่งแต้มแล้วจ้าขึ้นนะโอ้ได้ค่ะตกไหมได้แล้วตกไหมจ้ะอันนี้เป็นงาปลาสิ้นนะจ้ะนี่เนาะเอามาเฮ็ดเป็นเงาตกปลาเพิ่นจ้ะแล้วแทบอะไรตัวนึงนะจ๊ะอะไรปาตี้อะไรโอ้ยปาตี้จ้านี่ค่ะตีมากินค่ะนี่จ้าได้แล้วค่ะโอ้หลุนยัวสันเป็นตัวอีหยังวะสันวะตะเวนตกเย็นละจ้ะพี่น้องมันก็จะเริ่มมืดมากนะคะอากาศก็จะเย็นนะคะอะไรโกเวเกนเอมตีอะไรทางเกนพี่ใหญ่ได้ละจ้ะลาวาฮะบิ๊กวันอาริโกเวอร์บิ๊กนั่นใช่ไหนบอมาแล้วอีกากะห้องมาแล้วจ้ะพี่น้องมาแล้วโอ้ยโอ้ยใหญ่โอ้ยอะไรนี่โอ้ยปักเนี่ยได้จ้ะใหญ่ได้จ้ะตัวนี้ค่ะพี่น้องยังง่ายไม่จัดตัวนี้ตัวบักแง่เลยค่ะโอ้ยมันคักเหมือนนี่
้องคลิปนี้จะขอต้อนรับพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะเนาะพอดีว่าเข้าจะกลับบ้านกันแล้วค่ะอากาศเย็นค่ะพี่น้องแล้วก็ตะเวนตกดินแล้วจ้ะนะคะเดี๋ยวจะไปทับจะไปทับลูกอยู่บ้านน้องสาวพี่ใหญ่ตอนนั้นค่ะเนาะพอดีว่าเพิ่นซื้อบ้านใหม่นะคะแสดงน้ำฝนจักหน่อยนะคะเนาะเพิ่นเข้าบ้านค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกำลังจะเอาเบ็ดขึ้นค่ะพี่น้องกลัวเบ็ดกลับบ้านกันแล้วค่ะฟังท่าพลมีแสงแดดฮะป่ะบ๊ายบายป่ะป่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องเข้าเด็ดปลามากนะคะตีจะตัวนี้ตีจะมาทอดเนาะค่ะทอดกระเทียมแล้วจ้ะเนาะตีจะมาขูดเอาวันนี้เอากันค่ะเก็บเนาะเดี๋ยวตีจะมาหมักนะคะจะใส่อันนี้เป็นซอสหอยเนาะอันนี้เป็นผงกระเทียมจ้ะใส่ไปเยอะเลยแล้วก็ตีจะใส่ให้ค่ะซีอิ๊วขาวเนาะจะมาไปก่อนค่ะแล้วเขาจะไปเฮ็ดซุปกันเนาะแล้วก็ที่จะไม่เฮ็ดอันนี้จะเป็นกระเทียมพริกไทยจ้ะหมักไว้ก่อนแล้วค่อยไปทอดจ้ะค่ะส่วนตัวนี้ที่จะเฮ็ดต้มยำแล้วจ้ะเนาะต้มยำปลานี่ค่ะแล้วที่จะไปขออย่าทันเป็นเฉียนก็น่าจะเด้อนะแล้วตีก็จะใส่เครื่องสมุนไพรไปจ้ะส่วนอันนี้เป็นพริกนะจ้ะจะเมื่อกี้ตีใส่พริกหอมแดงนะจ้ะเนาะใส่เกลือไปหน่อยนึงจ้ะตีใส่ประคำเปียกไปด้วยจ้ะนี่ประคำเปียกเนาะส่วนในกระทะนี่ตีจะมาทอดปลาค่ะพี่น้องปลาจะเข้ามักเรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะทอดเนยด้วยจ้ะเด้อวันนี้ตีจะใส่เผ็ดเผ็ดหวานนะคะแล้วก็มีไข่น้ำตาลจะใส่ไข่ไปก่อนค่ะไข่กับน้ำมันเท่านั้นกันเนาะน้ำมันตีใส่หอมปลาจ้ะถ้าไข่มันจะเสียงนะพี่น้องหมดจ้าเดี๋ยวจะได้ตีใส่เห็ดเพิ่งหวานเนี่ยค่ะไปเนาะโอเคจ้าทุกอย่างในที่แล้วเขาจะมาใส่เนื้อปลากับน้ำมันปลาจ้ะนี่หล่นเลยจ้ะที่นี่มันมีที่แรกติดว่าจะหั่นเนื้อปลาเห็ดหลามนะจ้ะพอดีว่ามันมีครอบครัวจ้ะก็เลยบ่เห็ดเนาะเก็บไว้มาเอื่นจ้ะ